ตัวนั้นคือพ่อเขาใบหยกครับใบหยกของบิ๊กไอของเซบัตได้เสียแล้วกี่เดือนแล้วกี่ปีแล้วครับตัวนั้นถึงปียังคะยังครับเดือนหน้าเดือนพฤศจิกาปลายเดือนได้ปีได้ปีนึงอะไรอย่างเงี้ยผู้ตัวเขาก็เริ่มไปพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะตัวนี้นี่คุณอู๋ได้มาจากที่ไหนคะคุณอู๋พี่บินแบ่งให้มาครับอ๋อคุณบินบรบืออย่างเงี้ยเหรอคะอ๋อคือแบ่งตอนนั้นนี่เขาแบ่งมาให้คุณอู๋ในราคาแรงไหมครับตัวนี้ 3,500 ครับเฮ้ยถือว่าไม่แรงเท่าไหร่นะคะนะก็หลายปีแล้วสิคะเนี่ยปีนึงพอดีครับปีนึงโอ้ไม่ถึงปีแล้วเนี่ยเบื่อนี่ราคามิตรภาพมากเลยเนี่ยสามแสนนี่ก็คือราคามิตรภาพมากเลยอ่ะ 3,500 จะแบ่งให้มาแล้วตอนนี้คือเขามีลูกให้ลูกดีไหมคะการจ่ายลูกของเขาอะไรอย่างเงี้ยคือจ่ายมาตั้งแต่คุณอู๋เลี้ยงมานี่คือจ่ายมาพึ่งตัวนี้ตัวเดียวเขาบึ้งมาอ๋อเติมออกที่ผมอ๋อตัวนั้นคือพ่อเขาใบหยกครับใบหยกของบิ๊กไอของเซบัตได้เสียแล้วกี่เดือนแล้วกี่ปีแล้วครับตัวนั้นถึงปียังคะยังครับเดือนหน้าเดือนพฤศจิกาปลายเดือนได้ปีได้ปีนึงอะไรอย่างเงี้ยหูตัวเขาก็เริ่มไปพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะแล้วตัวนี้ของแม่ของเขานี่ก็คือแบบว่าตอนนี้ได้ท้องเงินแท้แล้วตอนนี้คือกำลังท้องเจ้าเงินแท้ของคุณอู๋อยู่ใช่ไหมคะครับผมกี่เดือนแล้วคะคุณอู๋ประมาณ5เดือน6เดือนค่ะ5เดือน6เดือนอย่างนี้เราในการที่จะผสมอันนี้ก็คือผสมจริงเลยเนาะครับผสมแล้วอย่างเงี้ยคุณอู๋ได้มีการจดบันทึกอะไรอย่างงี้มั้ยคะว่าจะต้องแบบว่าผสมพันธุ์ไปเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยหรือตัวนี้ลืมจดไม่ได้จดนะอ๋อแต่ลืมให้หมอเข้ามาเช็คเรียบร้อยหมดแล้วผมได้จดเวลาออกแต่รุ่นหลังๆมาผมก็ตัวไหนทับตอนไหนอะไรผมจดตอนนี้คือเขากำลังท้องเงินแท้อยู่ใช่ไหมคะครับผมกี่ประมาณ5เดือนประมาณ 5-6 เดือนได้ 5-6 เดือนอย่างนี้ก็ประมาณอีกไม่กี่เดือนก็จะคลอดออกมาแล้วปีหน้านะครับอ๋อแล้วอย่างนี้นี่คือถ้าเขาได้เพศเมียเราก็จำหน่ายไปเหมือนกันตัวผู้ก็จำหน่ายครับจำหน่ายหมดครับเมื่อกี้คุณแม่ดูเจ้าเงินแท้นะคะก็คือแบบว่าลักษณะโครงสร้างของเขาใหญ่ยาวหนาะมาสมกับแม่ของเขานี่คือลักษณะตัวนี้คือความสูงของเขานี่ประมาณ150ถึงไหมคะคุณอู๋ตัวนี้ไม่น่าจะถึงครับหรอโหแต่เขายาวมากนะใช่ครับ140กว่าหลังทำไมหลังเขาตรงยาวมากเลยอ่ะหลังดูหลังเขาแล้วน่าจะประมาณ145ได้เนาะได้ได้น่าจะได้น่าจะประมาณ145หลังเขาตรงแต่ลำตัวเขายาวอันนี้คือเขาท้องอยู่นะคะท้อง5เดือนนะคะแล้วตอนที่ได้มานี่คือคุณอู๋ชอบลักษณะตัวเองเห็นแล้วชอบเลยใช่ไหมคะเลยขอแบ่งก็เลยขอแบ่งเลยขอแบ่งเลยโหเห็นคือเห็นปุ๊บคุณอู๋เห็นควายปุ๊บคือแบบว่าขอแบ่งเลยอะไรอย่างนี้คือราคาได้ก็เอาเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะตัวนี้เขาเขายาวมากเลยค่ะคุณอู๋แต่ไม่นิ่งเพราะผมไม่เคยเอาออกมาหรอคะน้ำผึ้งแต่สันหน้าของเขานี่ยาวมากเลยอะค่ะดูนะคะคือดูลูกของเขานะคือการส่งลูกของเขาบอกว่าจากแม่ไปสู่ลูกส่วนลูกควายจะติดทางพ่อมากกว่าเนาะครับ90%ในอย่างเงี้ยน่าจะไปทางพ่อน่าจะไปทางแบบว่าทางใบหยกอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหแต่เขาจะเท่าแม่เขาแล้วอะครับก็ถือว่ามาดีครับใช่ตัวผู้ตัวเมียค่ะเนี่ยตัวเมียครับอุ้ยโหอย่างงี้นี่มีคนมาให้ราคาหรือยังคะตัวนี้ก็มีคนมาขอแบ่งอยู่แต่ผมยังไม่เปิดแบ่งครับอุ้ยเพราะว่าหูตัวเขาจะเท่าแม่แล้วอะหลังตรงมากเลยอะของดีพี่เต๋อบอกของดีใช่ไหมอันนี้คือเราจะดูยังไงคะถึงเราเก็บมาเป็นแม่พันธุ์ของเราครับก็ดูโครงสร้างอะไรครับโครงสร้างของคือลูกใบหยกผมคิดว่าใบหยกคือแต่น้ำเชื้อก็ยังพอมีแต่คือมันอยากไม่มีลูกใบหยกก็เลยเก็บไปอ๋อก็คือตัวนี้ก็คือยังไม่คืออีกอย่างถ้าใบหยกถ้าน้ำเชื้อหมดแล้วมันก็คงหมดเลยเพราะพ่อไปแล้วใช่เพราะพ่อเขาสิ้นไปแล้วใช่ครับก็เลยว่าจะเก็บไว้อ๋อตัวนี้ก็คือจะเก็บไว้หนึ่งตัวครับจะเก็บไว้แต่ก็คือถ้าเกิดนั่นก็โอ้ยอย่างนี้ถ้าตัวนี้เก็บไว้ยังผสมกับเงินแท้ได้สิคะได้ครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่เลือดเนาะเขาต่างใส่เลือดกันอะไรอย่างนี้โอ้ยเก็บไว้เลยคุณอู๋ท่านคุณแม่ก็อยากเห็นเหมือนกันเพราะว่าเงินแท้ของเขาก็ตัวใหญ่สวยลำตัวสวยแล้วเจอเจ้าทายาทของใบหยกอย่างเงี้ยใบหยกมันก็โครงสร้างของเขาหนายาวใช่หน้าสวยหน้าโหอยากรู้อยากรู้เหมือนกันเลยก็อย่างนี้เท่ากับว่าปีหน้านี่เขาจะผสมพันธุ์ได้ไหมคะเจ้ายังครับอีกประมาณต้องสองปีกว่าจะให้ได้สามขวบเพราะว่า
จากคุณแม่ไปบางที่เขาบอกว่าประมาณปีกว่าหรือ2ปีอะไรเงี้ยคือเขาปล่อยผสมพันธุ์เลยอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่โตจากประสบการณ์ผมเจอมาแล้วอย่างมีควายอย่างเผือกมันไม่โตเลยอ้าวเหรอคะคือผสม2ปีอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อแต่อย่างนี้ก็เป็นความเชื่อใครความเชื่อมาดีสิคะเนี่ยเพราะว่าบางคนเขาก็บอกว่า2ปีก็ผสมได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่บางคนก็3ปีขึ้นไปอะไรเงี้ยถึงจะแบบปล่อยการผสมฟันมันร่วงฟันน้ำนมร่วงอะไรฟันแท้ขึ้นเลยอ๋อเพื่อเอาความชัวร์ด้วยเนาะใช่ครับแต่หน้าเขาสวยอะแต่เขาต้องไปได้อีกไกลแน่เลยเขาจะติดแม่เขาไหมเนี่ยโหยจะเท่าแม่เขาแล้วอะค่ะคิดดูเหอะคือลักษณะของเขาก็ได้เนาะควายไทยแท้เหมือนกันเนาะคือตาแต้มแก้มจ้ามคือแบบว่าตุ้งเท้าป้องคออะไรอย่างนี้ได้หมดเนาะคุณอู๊ดเนาะเต๋อชอบเลยเหรอลูกเขาเขายาวมากเลยอะแต่คุณแม่ชอบลูกเขามากเลยชื่ออะไรคะลูกตัวนี้ชื่อหยกมณีครับอ๋อหยกมณีแม่หยกมณียังไม่ถึงปีเลยอะจะเท่าแม่แล้วว่าคิดดูเหอะโอ้โหดูกีบเท้าของเขานะคะดูกีบเท้าของหยกมณีนะคะคือแบบว่าไปทางพ่อเลยอะใช่ไหมคุณอู๊ดแม่เคยเห็นไปหยกด้วยหรอเคยเห็นในรูปนิ่งมากเลยอะพี่เต๋อหยกมณีนิ่งมากเลยติดแม่เขามากยังและยังไม่เลิกนมก็คือถ้าจูแม่ไปไหนเขาก็จะไปด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอ๋ออย่างนี้คุณอู๊ดได้มีการแต่งเท้าของเขาไหมคะเนี่ยยังไม่ได้แต่งเลยครับอ๋อทำไมเล็บเท้าเขาสวยมากเลยอะคะยกมานี่เราคุณแม่ดูลูกเขามากนะคะนี่ลูกของแม่น้ำผึ้งเชื่องมากเลยนะคะนี่นะคะมันดอบไปประมาณเดือนหนึ่งเต็มๆช่วงนั้นแม่ไม่ให้กินนมตัวนี้มีแนวโน้มว่าจะส่งเข้าประกวดไหมคะคุณอุ๊ดก็ต้องดูครับดูโครงสร้างไปอีกหน่อยเนาะดูอีกหน่อยครับแต่เขาเชื่องมากเลยอะค่ะหูนี่เขาจะเท่าแม่แล้วยืนคู่กับแม่แต่ความยาวยังไม่เท่าแม่แต่ความสูงใกล้เท่าแม่แล้วนะคะดูเปรียบเทียบกันเห็นชัดๆเลยนะคะคือเปรียบเทียบกันชัดๆเลยอ่ะคือจะเท่าแม่แล้วอ่ะแต่ความยาวยังไม่ได้เท่านั้นเองนะคะโอ้ดูปั้นท้ายของเขาอ่ะโอ้ยอย่างนี้คุณอุ้ยก็เก็บได้อีกหนึ่งแม่พันธุ์แล้วสิคะเนี่ยโอ้ยเฮงเลยอ่ะ